เอาละความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้และความเข้าใจของสิ่งนั้นบวกการกระทำสวัสดีครับท่านที่กำลังในหน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็ว้าวอิ่มหนำสำราญเนาะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่2ใช่เนาะพรุ่งนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่3มีนาอย่าลืมนะบรรยายธรรมในรูปแบบที่ไม่เคยปรากฏอะไรมาก่อนนะฮะไม่บอกว่ามันจะคืออะไรนะครับใครอยากรู้อยากเห็นแล้วก็อยากจะรับเรื่องของพนักงานที่บริสุทธิ์นะจะส่งผ่านชั้นบรรยากาศก็รีบมารับเต็มๆที่นี่อาหารหวานคาวเชื่อว่าไม่ต้องห่วงพรุ่งนี้เช้าก็จะมีคนนู่นนี่นั่นถือมามากน้อยค่อยแรงก็ตามเกิดตามมีนานานานะส่วนสถานที่ก็นะมีเก้าอี้ให้นั่งสบายสบายแอร์ก็มีให้สำคัญแต่เพียงว่าเข้ามาในอาณาบริเวณแห่งนี้ต้องตัดทิ้งโรคภายนอกหมดมิฉะนั้นแล้วแทนที่จะรู้แทนที่จะได้กลับกลายเป็นนะรีบมาเพราะโอกาสที่จะมีปรากฏการณ์วันพรุ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนะเป็นนิมิตใหม่ก็แล้วกันโอเคไหมถ้ารู้กันอย่างนี้มันก็ง่ายสำหรับคนที่คุ้นเคยกับเสียงกระมังตกจากที่สูงผ่านวิทยุยุคสมัยนั้นนะครับสถานีวิทยุยานเกราะ AM 540 ตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีสองชื่อว่ารายการปรัชญาชีวิตมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติร่วมกันนั่นเองครับมาถึงวันนี้มันเป็นยุคของเฟซยุคของ YouTube นะครับเพราะฉะนั้นปรัชญาชีวิตคำนู้นนะฮะมันก็มาปรากฏที่นี่แล้วก็ยังไม่หนีแนวทางนะครับเพราะว่าเรื่องราวของสุขภาพเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาฟังดูแล้วนะฮะรายการที่นี่มันประเทืองปัญญากันได้ไหมดูให้เป็นครับบางทีเราไปดูอะไรต่างบางทีมันไร้สาระเราคิดว่ามันเป็นสาระเพราะฉะนั้นจะดูติดตาม YouTube บ้านเราหรือทีวีเนี่ยมันมีหลายๆมิติในการที่จะนำเสนอกันนะอย่างวันนี้ก็อยู่ๆก็พญามัจจุราชก็มาโผล่อย่างเงี้ยนะกลุ่มไซตอนซาตานกลุ่มราหูราหอยนั่นนะครับโผล่พวดพลาดลุงหอก็ไม่ได้ตั้งหลักนะไม่รู้ว่ามันจะมารู้แบบไหนเริ่มตัวของงงเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่งงไปมาอ๋อเรื่องพูดคุยกันมาตลอด20กว่าปีพวกนี้มันก็โผล่มาให้ดูให้รู้ให้เห็นแล้วก็ดูกันเรื่องประเชิงปัญญากันไปในรูปแบบต่างๆกันนะเนาะเอาล่ะกลับมาถึงตรงนี้ผมขึ้นต้นบอกว่าความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความรู้แหละความเข้าใจของสิ่งนั้นบวกการกระทำคำถามมีว่า
ความรู้กับความสามารถอะไรมันเกิดก่อนเกิดหลังอะไรมีมาก่อนนะเหมือนกับเมื่อวานที่ผ่านมาคงจะจำความได้ว่าความคิดกับความจำเนี่ยอะไรมีมาก่อนอะไรตามมาทีหลังนะคลิปเมื่อวานไม่ใช่ธรรมดานะให้ทราบไว้นะครับ นะก็ขอให้ติดตามดูไม่รู้เขาจู่หัวหัวเรื่องว่างไงไม่รู้คนที่เขาเป็นทำหน้าที่ผ่านจอเป็นตัวหนังสือเนี่ยยืนยันว่าไม่ใช่ลุงงอกนะนั่นเนี่ยมันเป็นความคิดความอ่านของบุคคลที่เขาติดตามลุงงอกเขาก็ใส่ภาษาเข้าไปจะเป็นชื่อคลิปอะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมครับก็หลายหลากมากลีลาพอสมควรนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เชื่อมั่นว่าในแผ่นดินนี้ไม่ใครมาพูดเรื่องนี้มาก่อนนะครับระหว่างความคิดกับความจำนี่ครับ ใช่นะมาวันนี้ก็คือความรู้กับความสามารถเห็นไหมครับสังเกตดีครับว่าไอ้คำว่าความรู้เนี่ยคนรุ่นหลังๆมาเนี่ยมักจะสรุปว่าความรู้นั้นมันมาจากคนเกิดก่อนหลายๆอาชีพหลายๆเรื่องโอเคนะแล้วเราก็ไปเรียนรู้สิ่งนั้นจากเขาเหล่านั้นมาเยอะแยะมากมายกายกองวิชาความรู้ต่างๆนานาจะเริ่มเรียนเขียนอ่านในระดับมัธยมต้นกันแล้วกันนะหรือแม้แต่ระดับประถมยังเป็นต้นใช่ไหมไอ้ความรู้เหล่านั้นน่ะเราก็เชื่อว่าเป็นความรู้มาตลอดแล้วก็เรียนรู้กันมาตลอดไอ้เรียนรู้ความรู้นั้นน่ะเอามาเทียบกับความสามารถเนี่ยอะไรมันเกิดก่อนหลังใช่ไหมน่าคิดนะ น่าคิดนะความรู้สารพัดรอบรู้รอบด้านใช่ไหมหนักๆเข้ากลายเป็นรู้มากยากนานรู้อะไรก็ไม่สู้รู้วิชาที่เคยร่ำเรียนเขียนอ่านกันมาตลอดก็กำกับความรู้เวลาเจอหน้ากันคุณเรียนรู้เรื่องอะไรมาคุณจบอะไรมาอย่างนี้เป็นต้นนะก็มาถามอยู่นี้มาตลอดจริงคนบ้านเราเนี่ยเริ่มต้นตรงนี้ก่อนเลยแหละนะคุณจบอะไรมาก่อนเลยครับผมว่ามันน่าจะเริ่มคำถามใหม่แล้วนะฮะในสังคมต่อไปนี้ว่าปัจจุบันนี้ทำอะไรเงี้ยประกอบอาชีพอะไรเงี้ยใช่ไหมเราถามถึงการทำกินก่อนเลยก็คือการถามด้านความสามารถก่อนเลยผมว่านะสิ่งเหล่านี้นะฮะเรากลับขั้วกับข้างดีไหมครับท่านที่อยู่เกิดก่อนหรือแม้แต่ปัจจุบันนี้มีอำนาจวาสนาในการที่จะนำพาสังคมต่อไปในทางที่เป็นตัวของตัวเองนะเอาคำว่าความสามารถนำหน้าดีกว่าครับใช่ไหมฮะเพราะต้องส่งเสริมความสามารถเพราะความสามารถนั่นคือความรู้ผู้ใดก็ตามที่มีความสามารถทำอะไรผู้นั้นแหละจะเป็นคนที่มีความรู้อยู่ในทีอยู่ในตัวนะครับน่าคิดนะอีกครั้งนึงครับใครก็ตามที่ทำอะไรเป็นการประกอบสมาชีพชอบจนกระทั่งถือได้ว่าเป็นอาชีพใช่ไหมครับนั่นแหละคือความรู้ที่ได้มาจากการประกอบอาชีพตรงนั้นนั่นคือความรู้ของคนคนนั้นงั้นความสามารถมันจะมาก่อนใช่นะง่ายๆเลยอธิบายผ่านกฎเกณฑ์ธรรมชาติก็ได้เริ่มต้นร้องแอ้มาเห็นไหมการที่เด็กคนหนึ่งมันจะคลานจะลุกยืนเดินเนี่ยครับผมก็ว่าเป็นความสามารถของเด็กนะที่จะตะเกียกตะกาย
นะจะเป็นการนอนคว่ำนอนหงายด้วยตัวของเขาเองนะเป็นความสามารถของเขาเองนะส่วนเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ก็ช่วยเหลือเขานิดหน่อยเพื่อให้เขาได้เกิดคำว่าคล่องตัวเหมือนกับนักกีฬาที่มีการแรกเริ่มที่เขาร่ำเรียนกันเรื่องของยิมนาสติกเนี่ยเขาจะฝึกมาตั้งแต่แรกผู้ใหญ่คอยช่วยจับจังหวะให้เงี้ยเด็กเหมือนกันนอนคว่ำงายเนี่ยผู้ใหญ่ก็เห็นก็นอนทับมือใช่ไหมล่ะก็มือเขาช่วยออกมาหน่อยนึงแล้วเขาตะเกียกตะกายพลิกคว่ำของเขาเองเงี้ย น่าสุดท้ายแล้วสรุปความว่าเด็กนอนคว่ำงายเขาจะช่วยตัวเองอยู่ 80% เราเพียงแต่สกินให้เขา 10% 15% หรือ 20% แค่นั้นก็พอแล้วนะครับไม่ใช่ไปโอบเอาไปทั้ง 80% ให้เขาช่วยเพียง 20% ไม่พอครับอย่างนั้นถือว่าจะทำให้เด็กนี่อ่อนหัดหรือว่าเด็กนั้นจะบอกว่าไม่ใช้ความพยายามก็ได้หรือเด็กคนนั้นจะไม่สามารถค้นพบความสามารถตัวเองได้เลยใช่ไหมครับใช่นะใช่นะเพราะฉะนั้นเราผู้ใหญ่เนี่ยต้องให้เด็กค้นพบความสามารถของเขาเองโดยบริบทหรือว่าโดยธรรมชาติของเขาเองเป็นตัวตั้งเห็นไหมครับอย่างความหิวนี่ก็เป็นธรรมชาติความง่วงเป็นธรรมชาตินะเห็นไหมครับการขยับเลื่อนเคลื่อนที่เบื้องต้นเนี่ยก็เป็นธรรมชาติผู้ใหญ่ผู้มีประสบการณ์ก็หาจังหวะนะช่วยจังหวะให้เขาแล้วก็แนะนำกันประกอบกันนิดเดียวเขาจะไปต่อได้อย่างสง่างามด้วยนะครับเนี่ยสรุปพอรวมความได้ไหมครับว่าความสามารถและความรู้น่ะอะไรมันมาก่อนเห็นไหมครับยังไงผมก็บอกว่าคือความสามารถมันจะมาก่อนความรู้งั้นความรู้ที่มาจากความสามารถมันก็เป็นหนังสือเป็นตำรามาทีเดียวเห็นไหมแล้วก็เวลาเรียนหนังสือก็แค่เอาอ่านออกเขียนได้นะเป็นหลักยุคสมัยนี้เป็นอย่างนี้ครับอ่านออกเขียนได้เอา 3-4 ทักษะเนี่ยครับอ่านออกเขียนได้นะพูดรู้เรื่องฟังรู้เรื่องเห็นไหม 4 ทักษะแค่นี้เองครับเราไปต่อได้หมดทุกเรื่องนะวันนี้เห็นไหมครับพยายามกำกับไม่ได้เราเรียนหนังสือกันมาเพื่อที่จะสื่อสารกันให้รู้เรื่องกันและกันนะในแต่ละอะไรในแต่ละบทบาทลีลาของกลุ่มอาชีพนั้นๆนะให้คุยกันรู้เรื่องก็แค่นี้เองนะประสานสัมพันธ์กันซึ่งมันเป็นสัตว์สังคมนะฮะต้องอยู่ในสังคมเดียวกันนี้มันจนก็สื่อสารกันให้เรื่องแค่นั้นเองมันจะมีอะไรล่ะครับใช่ไหมไอ้แต่ละคนก็มีความสามารถประกอบอาชีพในแต่ละคนได้ใช่ไหมก็จะไปแย่งความสามารถไปทำไมแย่งก็แย่งไม่ได้หรอกความสามารถรับรองได้เลยครับความสามารถเนี่ยมันไม่สามารถที่แข่งขันกันได้แต่ความรู้นั่นก็พอได้เลยครับจะมากกว่ากันและกันเนี่ยมันเยอะแยะมากมายความรู้แต่ความรู้ที่มากมายกายกองเนี่ยขาดความสามารถตัวเดียวจบข่าวไปไม่รอดเลยนะครับเอาล่ะไม่ว่าจะมีความรู้หรือความสามารถอะไรก็ตามทีทั้งหมดจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของความแข็งแรงเนี่ยก็คือเรื่องสุขภาพใช่ไหมครับสุขภาพไม่ดีมันไปต่อไม่ได้เด็ดขาดจะมีความรู้สักแค่ไหนเพียงใดจะมีความสามารถเพียงไรก็ตามทีนะถ้าหากว่าขาดความแข็งแรงก็คือเรื่องสุขภาพนี้มันก็ไปต่อไม่ได้ทุกกรณีงั้นบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงเน้นหนักเรื่องของสุขภาพเป็นตัวตั้งเห็นไหมครับเห็นไหมสุขภาพความคิดนี่ก็เป็นสุขภาพนะครับความคิดเนี่ยเรามาแชร์ความคิดกันเนี่ยเป็นเรื่องราวสุขภาพนะใครจะมองออกตรงนี้แต่ผมก็มองออกในส่วนตัวผมก็แล้วกันนะผมจึงไม่สุขภาพเนี่ยรับรองเกิน 100% แน่นอนแต่ความแข็งแรงก็อีกอันนึงนะอย่าลืมนะสุขภาพความแข็งแรงนี่จริงอยู่มันต่อเนื่องกันแต่ถามว่าอะไรที่มันอะไรนะก่อนหลังเนี่ยใช่ไหมใช่นะ
เรื่องความแข็งแรงนี่มันเป็นธรรมชาติผมว่าเนี่ยความแข็งแรงเป็นธรรมชาตินะเห็นไหมครับใช่นะอย่างวัวควายเนี่ยมันมีความแข็งแรงกับธรรมชาติของมันนะนี่จะว่าไงทีเนี่ยใช่ไหมครับแต่เรื่องสุขภาพมันก็ต้องเลือกเฟ้นทีเนี่ยเลือกเฟ้นที่จะสุขภาพดีเห็นไหมฮะอาหารอย่าคิดอะไรมากขอสุขกับสะอาดสะอาดกับสุขก็พอแล้วทำให้มันสุขซะเออใช่ไหมครับไม่ต้องพูดถึงเชื้อโรคเชื้อราเลยนิดเดียวก็ไม่ต้องพูดถึงมันใช่ไหมครับถ้ามันสุขจริงแล้วก็สะอาดจริงใช่ไหมครับปราศจากเคมีเข้ามาปะปนเพราะเราต้องใช้ธรรมชาติหลักธรรมชาติเนี่ยอากาศเป็นยาที่ลุงหงอกและคณะทำงานเนี่ยช่วยกันอยู่ในเวลาเนี่ยนะอากาศเป็นยาลมเป็นยาก็ได้อะเพราะลมคืออากาศอากาศคือลมใช่ไหมอากาศเคลื่อนที่ก็เรียกว่าลมซะถ้าอากาศไม่เคลื่อนที่ก็อยู่ในถ้ำแล้วครับเออใช่ไหมครับมันมีอากาศเต็มเดี๋ยวมันไม่เคลื่อนที่ในถ้ำครับสุดยอดสุดยอดของอากาศนะในถ้ำเนี่ยครับใครเห็นความสัมพันธ์ของอากาศอากาศกลางแจ้งเนี่ยยังไงก็สู้อากาศในถ้ำไม่ได้เคยเข้าถ้ำบ้างไหมล่ะครับผมจะลุยถ้ำมาก่อนให้ดูก็เลยได้รู้ว่าอากาศที่ดีจริงๆนั้นต้องอยู่ในถ้ำเออมันมายังไงอ่ะถ้ำก็มีรูเล็กนิดเดียวเองปากปล่องของถ้ำเป็นตัวระบายชั้นหนึ่งนะครับจะบอกให้ทราบไปเป็นเรื่องราวของออสโมซิสที่อย่างดีนะครับสักวันหนึ่งจะอธิบายเรื่องพลังความจริงก็มีอยู่ในคลิปนะYouTube บ้านเราทีวีเนี่ยมันจะมีอยู่แล้วนะครับวันหนึ่งผมเดินไปนู้นจะเป็นจังหวัดราชบุรีหรือไงเนี่ยไปพูดถึงเรื่องพวกนี้หรือว่าจะเป็นเนี่ยของราชบุรีเพราะนั้นก็จำไม่ได้แล้วใช่ไหมครับคงใช่ละครับมันอยู่บนเขามันมีตีกระดิ่งอะไรสักหน่อยหนึ่งนะในกระบอกถ้ำนั่นนะใช่ไหมหรือมันจะพูดเรื่องของออสโมซิสของธรรมชาติที่สัมตรงนั้นนะไอ้ถ้ำตายถ้ำตายถ้ำตายถ้ำแห้งนั่นแหละครับโอเคนะผ่านไปนิดหนึ่งนะครับว่าอยากจะให้รู้ว่าอากาศกับลมเนี่ยมันต่างกันนะอากาศที่ดีมากๆนะก็คือในถ้ำนะจำหน่อยครับจำหน่อยครับ แต่บอกให้ทราบไว้นะผมลุยมาเยอะแล้ว นะเอาล่ะกลับมาถึงหวังว่าคงไม่หลงทางนะความสามารถความรู้นะครับความสามารถจะมาก่อนนะครับความรู้มาทีหลังทีพอเวลาความรู้ก็ถ่ายทอดถ่ายเทกันก็ผ่านภาษาพูดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ฟังคนอื่นเขาพูดแล้วก็ฟังก็คือทักษะการพูดและการฟังมันเป็นทักษะนะตรงนี้คนหนึ่งพูดคนหนึ่งก็ต้องฟังถ้าหากว่าจะอยู่ร่วมกันนะยกเว้นไม่อยู่ร่วมกันกับบ้านใครบ้านใครก็ไปสิครับอย่างเงี้ยเหมือนกับที่อยู่หน้าจอในจอเนี่ยครับใช่ไหมผมอยู่ในจอผมนั่งพูดอยู่คนเดียวท่านทั้งหลายที่เนี่ยอยู่หน้าจอเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วเป็นหลายแสนด้วยต่างหากทำนองเนี่ยครับแล้วก็คนหนึ่งพูดคนหนึ่งก็ฟังแล้วจับประเด็นเนี่ยได้อะไรหรือไม่ได้อะไรใช่ไหมครับถ้าไม่จับอะไรมันก็เพลินนะครับพอก็ไปดูไปฟังตลกมาลอกก็ซิแล้วก็ผ่านไปวันนึงแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเพลินสนุกดีชุดท้ายไม่ได้อะไรมีแต่ขยะเต็มสมองนั่นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันหนึ่งก็อยากจะให้รู้กับสิ่งเหล่านี้บ้างนะครับมันก็มีแต่ขยะอยู่ในหัวสมองนะคนที่เขาทำตลกเขาก็ร่ำรวยแสนร่ำรวยไหมครับไอ้คนดูเฮ้เนี่ยกลับมาคนจนเอาไม่ได้อะไรเลยเรามองนี้เถอะครับเวลาเรามองจะมาหรือดีๆนะครับไอ้ความคิดเนี่ยมันสามารถที่อิ่มได้นะครับ
ความคิดเราเนี่ยครับจะสนุกกว่าคนอื่นๆเขาเอามาหลอกว่าล่ออันนั้นเราไม่ได้คิดเลยตามเขาอย่างเดียวแล้วก็หัวเราะตะกระซิบไปเขาหนึ่งแต่คิดเองนะคิดเองหัวเราะเองโอ้โหมันลึกซึ้งมากครับเพราะฉะนั้นความคิดกับความจำที่ผ่านมาเมื่อวานเนี่ยครับนั่นแหละครับจะอยู่คนเดียวได้แล้วก็สนุกจะสนุกบอกให้สนุกมากด้วยครับถามเองตอบเองมีคำตอบเองโอ้โหมันผมว่ามันเกินกว่าตำราใดๆนะตำราทั่วไปก็อ่านนิดหน่อยเช่นวันนี้ก็อ่านมานิดหน่อยเองไม่มีอะไรหรอกอ่านมาไม่ต้องมีอะไรมากมายรู้สิเขาว่าไงบ้างแผนเองเรื่องนี้เอานะเปลี่ยนเรื่องนะเปลี่ยนเรื่องนะครับสรุปก็แล้วกันว่าความสามารถนะมันมาจากมันมาก่อนความรู้แน่นอนความสามารถของการปลูกผักจะปลูกอะไรกินเนี่ยทีเนี้ยมันลงมือเป็นความสามารถทั้งนั้นแหละครับเห็นไหมพรวนดินเห็นไหมครับเป็นความรู้เท่านั้นนะครับใครเก็บเป็นความรู้ได้ก็สามารถเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือออกมาได้เห็นไหมบันทึกเอาไว้คนไหนที่มีสไตล์ของการเขียนหนังสือที่จะผ่องถ่ายไปยังบุคคลอื่นเขานั่นก็เป็นมันก็จะกลายเป็นตำราประจำหมู่บ้านประจำตำบลก็ว่ากันไปไหมครับสำหรับคนที่มีความสำเร็จของการทำสิ่งใดนะมันไม่ใช่คนบอกเคยทำนาทำสวนโถนักการเมืองนะถ้าบอกว่าเคยไปเยี่ยวใส่นาเยี่ยวใส่สวนไปอย่างฟังแล้วมันไม่ get into ก็เรียกว่าตีกินมันไม่ใช่ของแท้ของแท้ต้องคลุกคลีตีโมงกันเป็นเวลาปีหลายๆปีจึงจะซึมซับเข้าไปสู่เนื้อเยื่อนั่นแหละครับอย่างเช่นขออนุญาตทีเถอะลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจนั่งพูดอยู่เนี่ยเกิดไหนไม่เกิดเกิดกลางทุ่งนาเลยเห็นไหมเกิดกลางทุ่งนาเนี่ยกับผู้ที่เคยทำนาทั่วไปเนี่ยมันคนละเรื่องกันที่เนี่ยแม่กำลังทำนาอยู่หัวสุดที่โคลนมันเหนือชั้นกว่าการทำนาทั่วไปเยอะบอกให้ได้ไหมครับมันเหมือนกับชุบตัวกันมาเลยเรื่องของทำนาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นบอกนี่แหละมันเป็นพื้นความสามารถจริงๆในการเขียนเป็นตำราเมื่อไหร่ก็ได้เขียนแต่หน้าวันนี้ไถกับควายมันอยู่ห่างกันเหลือเกินตอนเนี้ยใช่ไหมครับยุคสมัยนั้นมันยุคไถกับควายคลาดเนี่ยแต่ยุคนี้มันรถมันคนละเวอร์ชั่นแล้วคนละมิติแล้วคนละห่วงเวลาแล้วเห็นไหมฮะถ้าจะขึ้นไปทำนาอีกก็ต้องใช้รถอ่ะทีเดียวควายหาไม่เจอแล้วนะนี่เป็นต้นแปลว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปก็ต้องเปลี่ยนตามก็ต้องเรียนรู้ต่อไปใช่ไหมเนี่ยลักษณะมันเป็นอย่างนี้ครับนะถ้าหากว่าใครจับเขาจับความได้ความสามารถขอให้มีเถอะมันเป็นความรู้ถ่ายทอดกันรุ่นสู่รุ่นนะครับจะบอกว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาโบราณเนี่ยนี่นะครับก็มันจะฟื้นขึ้นมาใหม่ครับบอกให้ของเก่าโบราณเนี่ยของชาวบ้านชาวบ้านจะขึ้นมาใหม่มันถูกกลบทับมาเยอะแล้วอย่างเช่นต้นชาก็ได้ก่อนนี่มันเป็นหยกเป็นยากินกันต้นไม้เป็นยาใบไม้เป็นยาเนี่ยผมว่าโหจังนะครับ อยู่ๆไม่นานนักเอากฎหมายมาควบคุมซะนี่ครับทั้งที่ของเขากินกันโอ้กว่าจะมาพลิกกลับมาได้ต้นไม้เป็นยาจริงๆแล้วควรที่จะกฎหมายออกไปเลยปลูกกันครอบครัวเราสองต้นใครมันจะมาซื้อใครมันจะไปขายที่ว่าเนี่ยก็ครอบครัวเราสองต้นต้นสองต้นใครมันจะซื้อกับขายที่ว่าเนี่ยบ้านฉันก็มีบ้านเธอก็มีทุกๆบ้านก็มีมันจะไปขายไปซื้อได้ยังไงโอ้ยคิดของนี้ไม่ได้ถ้าหาว่าจะขายที่เนี่ยให้ไปเลยครอบครัวละประมาณ6ต้น10ต้นก็ได้ขึ้นบัญชีที่เนี่ยใช่ไหมฮะเก็บภาษีต่อไปเลยเวลาจะทำขายโอ้ยปลูกต้นหนึ่งมันอยู่ได้กี่ปีทีเนี้ยถ้าพูดถึงว่าถ้าจะทำเป็นดำเนินเนี่ยต้องทำแล้วนะครับมันจะไปกักไปทำแมวทำไมวะอยากจะรู้นะอะไรกันนักกันนะเปิดให้มันทุกคนให้มันอิสระไปเลยอยากจะกินก็กินไปอยากเสพก็เสพไปอยากตายก่อนก็กินเยอะๆอยากตายเร็วก็เสพไปเยอะๆมันก็จบแล้วมันล้น
มันล้นชาติบ้านเมืองแล้วเวลานี้มันไม่ไหวแล้วนะโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ไปไม่รอดแล้วใช่ไหมตายทิ้งตายก็ว่าก็ดีเหมือนกันผมว่าเอาจริงๆคิดเนี่ยเวลาผมคิดอย่างนี้จริงๆนะก็รู้นะว่าทำให้มันกินให้มันเป็นพอเป็นยาเลยเล่าเหมือนกันแหละเล่าโทเนี่ยเล่าโทเป็นเล่าเถื่อนปลุกขึ้นมาไม้บกเล่าโทเนี่ยมันอยู่ข้างทางมากินกระช่องกระแช่เนี่ยมันเป็นอยู่เป็นยาหมดจริงๆนะอะไรกันนักกันหนานะยุให้มันเอากินทำกินเอาเองครับอย่าไปซื้อนะเนี่ยห้ามซื้อต่างหากเออเอามันอย่างนั้นเลยสิครับมันจะถึงเกินแม่เกิดผิดเวลาเปล่าวันนี้เป็นวาระแห่งชาติไปเลยยังได้สบายๆโอ้โถมันอยู่ที่เรามาปรับมาแก้มาทำจะกักจะกึกจะแมวทำไมวะวะใส่วะเข้าไปเดี๋ยวเจอภาษาก้อนหินอีกหน่อยแล้วเจอภาษาสวนสัตว์ต่อมีเยอะนะภาษาสวนสัตว์มีเยอะหนึ่งหรอกพอไหมพี่นะพอนะพอนะเมาเปล่าลูกหอกไม่เมาเมาเมาอะไรกัน โดนใจค่ะคุณลุงพูดคนเดียวมีความสุขใจค่ะไม่ผิดใจใครด้วยค่ะพูดเผ็ดแล้วพูดใหม่ได้บ่เป็นยังดอกบ่เป็นยังดอกดูสิพูดเลย แต่ถ้าพูดกับคนอื่นพูดใหม่ไม่ได้ ขอบคุณสาธุ พูดถูกหนูจันมาเอาไปใช้ขังเอ้ยเอาไปใช้ได้เลยไม่ได้สวนสิจิ้งหน่อยเดียว ใช่ไหมเอ้ยเอาไปใช้เถอะพี่เอ้ยขอให้มันเกิดความเจริญก้าวหน้าไปเถอะทั้งหมดก็คือเรื่องสุขภาพนะครับไม่ว่าจะมีความสามารถปานใดที่ผ่านมาแต่ถ้าหากว่าความสามารถย่ำแย่นาทีนี้ปุ๊บเห็นไหมสุขภาพไม่ดีณวันนี้ปุ๊บความสามารถก็ลดน้อยลงไปแล้วครับเช่นในที่อย่างนี้ก็มีคำว่าเปลี่ยนเข่าและสะโพกใช้การนาน25ปีดูสิเขาจะว่าไงเนี่ยเขาว่าเขาแน่เถอะโอเคค่อยว่ากันขออนุญาตดูชิ้นหนึ่งที่ว่ามีผู้ใดบ้างเด้ออยู่แถวนี้ครับ เอาล่ะขอดูห้องไม้สักทองคำก่อนนะครับห้องเฟสห้องไม้สักทองคำเราเรียกว่าห้องเฟสนะครับโอ้ชาวนครปฐมนครปฐมเดือนนี้นะฮะเดือนมีนาเนี่ยยังไม่ได้กำหนดวันนะครับยังไม่ได้กำหนดวันนะฮะชาวนครปฐมท่านชัยชุมพลท่านติดธุระในการที่ทำอะไรของท่านอยู่นะครับท่านจิตระ ก็คงภารกิจของท่านท่านก็น่าเห็นใจเพราะว่าไหนต้องงานวัดงานคณะของท่านใช่ไหมครับไหนต้องการหลายๆอย่างแล้วงานภายในวัดแล้วก็นอกวัดอีกล่ะจะต้องไปนู่นนี่นั่นแล้วก็ท่านก็ต้องปรับในการที่จะคงจะเอาประโยชน์ก้าวมานะครับ ใช่ไหมครับก็น่าเห็นใจก็โอเคแล้วครับจะยังไงก็ลุ้นนะโอเคนะบุคคลที่จะใช้บริการก็ตั้งจะใช้บริการก็ดีครับวัดกับบ้านก็พึ่งพาซึ่งกันและกันเป็นของปกติธรรมดาของชาวพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปทั่วโลกด้วยนะครับที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับมันไม่ใช่เฉพาะในบ้านเรานะครับเอาล่ะผมเริ่มสะกิดเบาๆแล้วจ้าโคโพคุณเตือนใจหน้าใหม่เนาะโอเคทราบครับโคโพโคโพเนี่ยน่าจะเป็นปัตตานีหรือเปล่าโคโพโคโพนะดินแดนของอะไรล่ะหลวงปู่ทวดหรือเปล่าโคโพโคโพน่าจะใช่เนาะโอเคครับ ปืดปืดปืดค่อยสังเกตว่าเสียงดังปืดๆนะเนี่ยสังเกตว่าเบานี่แหละแต่เสียงมันดังปืดๆแกครับวันนี้คุณแม่ขอพลังงานจาก
ลุงออกค่ะโอ้คุณหนึ่งนิดสุจิตสุนิดนะที่อะไรล่ะที่อยู่บนที่อยู่บนค่อยๆฟังใช้หูฟังเสียบนะคุณแม่มันจะปรับหูให้เองครับเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นใช้หูฟังครับครับพยายามใช้หูฟังมันจะปรับให้เองครับจะปรับให้เองนะไอหูที่ว่ามีเสียงจิ้งหรีดดังกันภายในเนี่ยมันถ้าไม่คุ้นเคยมันจะรำคาญหน่อยที่แรกๆนะแต่เวลาคุ้นเคยเสียงผมน้ำจะง่ายจะก่อให้เกิดการหลับง่ายด้วยนะครับแล้วยานอนหลับก็ไม่ต้องไปบริโภคมันอีกแล้วทำไปเถอะทำไปเถอะค่อยๆทำนา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 จะช่วยได้เยอะนะอย่างว่าแหละคนไม่เคยเสียหูฟังก็รำคาญเริ่มต้นฝึกให้คุ้นเคยครับผมให้คุ้นเคยให้คุ้นเคยเอาใครแชร์ไปขอแชร์นะคะโอเคแชร์ไปโอเคมีคำถามหรือเปล่าน้องงานนี้ภาพเสียงชัดเจนค่ะมาช้าเพราะฟังนิทานคุณ TTM อยู่ค่ะสุดยอดค่ะแต่ก็ห่วงว่า TTM คงจะอาบน้ำนานพอดูขอบคุณนิทานหนูฟังไปก็เข้าใจขอบคุณอาบน้ำหรือยังคะมัจจุราชราหูไซตอนซาตานโผล่มาจากไหนก็รู้แล้วก็งงนั่นไม่ได้เตรียมไม่ได้ตุ๊บกันเลยแล้วก็ดูเขาจัดกล้องนู่นนี่นั่นเอ้ยนึกๆทำอะไรวะนี่ตั้งมุมกล้องนู่นสองสามมุมสี่มุมอยู่ๆก็โผล่พรวดพลาดมาอ้าวไม่อยู่เราก็อ่ะกว่าจะตั้งหลักได้เฮ้ยมันหมายถึงอะไรวะนี่อ๋อสรุปแล้วก็คือเรื่องที่เคยพูดเคยจากันอยู่เป็นประจำนั่นแหละครับที่ว่าพูดมาตั้งนานนักหนาแล้วก็คงจะอินเขาเนาะเขาก็ทำไปตามบทบาทลีลาเขานะครับแค่นะใครก็ตามจับประเด็นได้แนวทางได้เพื่ออะไรเขาจุดมุ่งของเขาคืออะไรเขาลงทุนในระดับนั้นไม่ใช่บรรดาครับลงทุนท้าเนี่ยท้าจริงไข่ง้อไอ้ง้อยังสู้ไม่ได้นะด้วยง้อเลยไม่ทีหลังเลยง้อเนี่ยแกนะอย่าลืมพรุ่งนี้มาให้ได้นะพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้บอกให้เลยการบรรยายเป็นมิติใหม่นะครับบอกให้ทราบมิติใหม่นะครับการถ่ายทอดเรื่องพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับกันและกันเนี่ยครับมันจะกระชับมากยิ่งขึ้นเยอะนะครับเราจะเน้นพวกนี้มากๆขึ้นตอนนี้จะเน้นพวกนี้เพราะว่าเรื่องการบรรยายใน YouTube เยอะแล้วเกินกว่า 9,999 คลิปอยู่แล้วเห็นไหมครับไอ้ปลีกย่อยที่มันเป็นไฮไลท์เนี่ยใดๆจะจับมาใช้กันขณะการบรรยายไม่อยากจะให้มันย่นเยอะจนเกินเหตุเกินปัจจัยนะครับนานๆนะสมาธิก็เหมือนกันใน YouTube โอ้ยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนอนทำด้วยพี่อุ้ยนานๆนะโอเคโอเคโอเคโอ้อะไรคุณจิตราดักอยู่ที่อุบลนั่นเองคุณจิตราดักอยู่ที่อุบลในสถานีเดี๋ยวนี้ก็คงจะรู้กับพระราชมารดาอยู่นั่นเนี่ยเดี๋ยวนี้วินาทีนี่ครับสวัสดีคุณยายคุณยายโอเคครอบครัวเอามีอะไรต่อไหมไม่มีห้องแม่ศักดิ์ทองคำเนี่ยนะหมดไปเลื่อนห้องเปลี่ยนห้องเป็นยูนะครับปึ๊บยูเป๊ะนี่ดูสิห้องยูทูบเนี่ยว่าไงกันอ้าวสดเปรี้ยงโป๊ะลูกงอกเพียวดิยี่โอเคเป๊ะนี่เอามาแล้วจ้ะ
ขยายความขยายผลดูสิมีอะไรอีกต่อหน้าจอโอ้หน้าจอทำไมมีน้อยหรือว่ามันเปิดช้าไปนี่ก็เลยไม่ค่อยจะมีอะไรมากนะครับ โอ้คุณสุรศักดิ์ร่วมอนุโมทนามาด้วยโอเคยินดีครับผมสารพีเชียงใหม่ก็รู้สึกจะเป็นหน้าใหม่นะคุณอะไรครูค่อมอ่ะคุณครูค่อมครูค่อมเหรอโอเคนะไซตอนซาตานมีสัจจาเลยครับมีฮะมีครับราหูมีครับคนนี้สัจจาเขาแข็งแรงนะบอกไม่ทราบราหูมัจจุราชสัจจาเขาแข็งแรงนะครับเขาแข็งแรงกว่าเยอะพวกสัจจา บอกให้ก็ได้นะครับสัจจาโอเคไม่เป็นไรผมเจอมานะต่อไปผมก็ดูหน้าจอโทษเข่าสะโพกเสื่อมนะครับมีกันเยอะเลยนะครับไอ้ที่เขาว่าเนี่ยเป็นงานวิจัยของเขานะครับ ผมว่าอาการปวดทุกวันเนี่ยมันก็น่าเห็นใจจริงครับมันสะสมเรื่องอะไรครับผมว่ายาแก้ปวดเนี่ยฮะมันเป็นตัวที่ทำให้ผู้คนชะล่าใจยาแก้ปวดเนี่ยครับ เวลาปวดนู่นนิดนี่หน่อยก็ยาแก้ปวดมันยาประจำบ้านเนาะมันก็บริโภคไอ้พวกปวดหายทันใจนั่นแหละครับปวดหายทันใจนะโอ้ยตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วแม่เนี่ยหลังดำนาเอ้ยแม่มีเปล่าแม่มีหรือเปล่าแม่ผมไม่เคยกินนะปวดหลังปวดเอวเนี่ยผมว่าพ่อแม่ผมไม่เคยกินนะมีแต่คนอื่นอย่างเช่นเขามาช่วยทำนามาช่วยดำนาเกี่ยวข้าวเนี่ยเขาเรียกว่ายุคสมัยเขาเรียกว่าอะไรจะบอกก็รู้จ้างเลยประมาณนั้นนะครับปวดหลังปวดเอวเนี่ยกินพวกเนี้ยพวกปวดหายแล้วทันใจนะแต่มันมาตั้งแต่ตรงนู้นนะเสพแล้วก็ติดต่อกันมาเรื่อยๆแหละครับตอนหลังก็มีการอะไรจมุนสริตใช่ไหมล่ะปฏิวัติก็มาแผลงซะนี่ปวดหาสกุลตัวปอปลาปวดกลายเป็นบอยไม้ซะนี่นะครับส่วนทันใจเหมือนกันสะกดด้วยนอหนูต่อมาก็สะกดด้วยมอม้าซะนี่นี่เขาเรียกว่าศรีสนุนชัยนะครับนะนั่นคือมันไวจริงๆนะไวจริงๆนะณวันนี้พนักงานบริษัทไวกว่าด้วยครับไวกว่าเยอะด้วยครับพนักงานบริษัทปวดหัวในแป๊บเดียวด้วยปวดหัวเข่าปวดอะไรต่างๆนะแป๊บเดียวด้วยแต่มีข้อแม้หน่อยแล้วมันเรื้อรังมากโอ้โหต้องใช้หลายเที่ยวหลายทางนักเกินจะบอกให้ทราบไม่ทันใจจิกกี หารู้ว่าที่มันสะสมมากี่ปีต่อกี่ปีแล้วจนกระทั่งมันจะออกไม่ผ่อนไม่ไหวแล้วเดินขาโก่งขางอแล้วนะครับพับก็ไม่เข้าเห็นไหมคนที่บอกว่าชะล่าใจอ่ะมันปวดนี่มันก็กินแต่ยาแก้ปวดเนี่ยครับรู้ไหมกินยาแก้ปวดเวลาเรานอนกลางคืนเนี่ยเราจะไม่รู้สึกตัวเคมีเข้าไปมันทำงานแทนธรรมชาติเห็นไหมพอลุกจากที่นอนปุ๊บนะมันก็ไม่รู้มันผิดศูนย์ไปเรื่อยแหละครับแข้งขาปวดก็ปวดมากขึ้นแหละครับอย่างนี้เป็นต้นมันบรรเทามันไม่ใช่หายนะอาการปวดลดลงมันไม่ใช่หายนะหายมันจะรู้สึกทันทีคำว่าหายนั่นนะหายปวดใช่ไหมบรรเทาปวดความปวดลดลงใช่ก็เหลือมันก็สะสมไปต่อสิครับเช่นเอาล่ะเชื่อว่า
ไอ้ความปวดเอาหัวเข่าเป็นหลักนะปวดเข่าเนี่ยเท่าไหร่ไม่รู้วันหนึ่งเต็มร้อยเราเรียกว่า 100% พอเวลากินยาลดอาการปวดออกไปเนี่ยอาการปวดมันจะลดลงไปเหลือทีเนี้ยเอาเหลือ 50% ดีไหมเอานะให้คะแนน 50% มันก็ทำอะไรต่างๆหน้าต่อได้ถือไม่เต็มร้อยมันก็ถือว่าอาการปวดที่ว่านั้นลดลงไปเหลือ 50% หรือถ้ามากกว่านั้นโอเคลดไปตั้ง 80% โอเคมันได้แค่นั้นบรรเทาได้แค่นั้นหินก็ไปเช้ากับวันเย็นหรือเปล่าไม่ทราบนี่เป็นต้นไอ้ที่เหลือ 20% นั่นนะครับเป็นตัวร้ายกาจมันก็สะสมเวลาไปนอนนะฮะมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกจาก20เป็น40 50ต่อไปหลายวันต่อมาก็เป็นมาอีกเต็มร้อยเหมือนเดิมทีเดียวใช่ไหมเอากินยาแก้ปวดเหมือนเดิมเนี่ยทีเดียวไม่รู้มันอยู่ยังไงมันล้อไปล้อมาก็อยู่อย่างเงี้ยมันก็เลยไม่เบ็ดเสร็จเด็ดเสด็จน้ำสักทีหนึ่งเห็นไหมครับแต่มันก็ตกค้างตกค้างนานเข้านานเข้าก็ขาโกงทีเดียวพับก็ไม่เข้าพอถึงตรงนี้ยาแก้ปวดก็ไม่อยู่เจอมอร์ฟีนต่อไหมครับการแพทย์ไอ้มอร์ฟีนกัญชาเนี่ยนะมอร์ฟีนมาจากฟินนะฮะเห็นไหมครับถูกต้องตามกฎหมายด้วยที่ว่านั่นนะเห็นไหมครับผู้ที่ใช้ได้ก็คือคนที่เป็นแพทย์นี่นะครับแพทย์เภสัชนี่นะครับเห็นไหมนะไอ้กลุ่มยาบ้องยาบ้าก็มาจากกลุ่มนี้แหละวิวัฒน์ต่อไปไหมครับหรือเปล่าหรือเปล่าเป็นการคำถามนะครับผู้มีความรู้ทางด้านเภสัชเภสัชหรืออะไรต่างเหล่านี้นะทางด้านเคมีก็ผสมปนเปื้อนไปเอากลายเป็นยาบ้าต่อไปลักษณะมันเป็นอย่างนี้ว่าเคมีเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันมันก็ไปกันใหญ่ใช่พี่เพราะฉะนั้นเคมีเป็นพิษผมก็พูดจังคำพวกนี้นะครับต้นไม้เป็นยาต้นชาใบชาเป็นยาโยนยังข้ามใบกระทบกระท่อมนั่นแหละครับโอ้ยรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาก็กินกันนะต้มใส่ไก่เนี่ยโหลีจะตายไปอ้าวมันกัดมันตัดเหม็นขาวด้วยนะให้รู้ไว้เออก๋วยเตี๋ยวนี่เราต้องเสียก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวอะไรวัวควายเนี่ยครับร้อนสิครับพวกนี้ปกติก็ใช้พวกตะคงตะไคร้อะไรตัดขาวเลยตัดขาวนะอ้อยตาแดงเนี่ยนั่นนะครับทุบใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวนี่บอกให้ทราบไว้นะครับปรุงแต่งพวกนี้นะไม่ต้องไปใช้แล้วผงชูรสก็เหมือนกันเนี่ยหนักข้อเคมีทั้งนั้นสกัดเนี่ยผมเรียกว่าผงมฤตยูนะครับผมไม่ทราบว่า มันก็อร่อยแค่ปากสุดท้ายแล้วมันไปเล่นกับพ่อเราเนี่ยใช่ไหมก็ปวดก็ยาแก้ปวดต่อยไปทีนึงโอ้โหมัน108,000ประการเลยใช่ไหมครับใช่ไหมต้องกำจัดมันออกไปกำจัดไม่ได้เราก็อย่าไปบริโภคมันทำกินเองปลูกมันกินเองต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยโถใช่ไหมฮะบ้านใครใช่ไหมฮะผมว่ามันน่าจะเจ๋งกว่ากันเยอะเลยเนี่ยการเอาตัวรอดหรือว่าการอยู่รอดอยู่ได้จริงๆคืออาหารเนี่ยที่จะให้ทุกคนทุกท่านอยู่รอดกันได้พอถึงตรงนี้ต้องถอยหลังไปหาหลวงชันเตียโศกเลยไหมเขาทำกันเป็นกิจลักษณะจริงๆนะครับเรื่องของอาหารไม่ใช่เราทำเล่นล้อเลียนกันนะครับเขาทำกันแบบเผื่อแผ่แบ่งปันก็ไม่ได้ขายได้แพงนักหนาใช่ไหมครับนี่เป็นต้นมันก็มีต้นแบบให้ศึกษาเรียนรู้กันอยู่โอ้ยเขาสนุกสนานฮะตอนที่ผมไปบวชนี่นี่เป็นต้นเอาฮะกลับมาถึงหัวเข่าต่อทีนึงถ้ามันหนักหนาสาหัสกันวิธีอื่นมันไม่ได้กินอยู่กินยามันก็ไม่ได้ฝังเข็มฝังข่อยที่เขาทำกันมาเยอะแยะมันก็ไม่หวัดไม่ไหวมอร์ฟีนก็ไม่อยู่เออก็ผ่าตัดเอาผ่าตัดไปถามว่าเมื่อเวลาเกิดผ่าปุ๊บเนี่ยถามว่าจะนอนกี่วันที่จะลุกได้เดินได้ตัวนี้ไม่มีการันตีรับรองได้เลยเห็นไหมหมอผ่าตรงผ่าตัดเนี่ยนะครับไม่มีการันตีรับรองได้เลยเนี่ยเห็นชัดๆนี่นอนแช่อยู่เกินกว่า6เดือนแล้วเนี่ยไอ้แค่ปวดหัวเข่าเนี่ยครับปวดหัวเข่าเอ้ยปวดสะโพกหัวเข่าอันหัวเข่าก็แล้วกันไปผ่าหัวเข่า6เดือนยังลุกจากเตียงไม่ได้ถึงทุกวันเนี่ยไอ้คนผ่าก็ไม่สามารถการันตีก็ยั่วยุจะให้คนอื่นเขาผ่าก็ใช่สิครับคืนละวันละเท่าไหร่เดือน30,000เอาไม่อยู่นั่นน่ะทุกวันนี้จ่ายเดือน30,000 30,000 กว่า30,000 กว่า
น่าสงสารเหมือนกันหาเท่าไหร่ก็ไม่พอทีนี้ครับดียังเขามันยังพอมีสต็อกไว้หน่อยนะก็หามาตลอดชีวิต ไม่งั้นลูกหลานไม่มีลูกมีหลานยิ่งไปกันใหญ่ทีนี้เห็นไหมครับมีตัวเลขที่ผมพูดไม่ได้พูดเล่นนะแพทย์หมอก็ยั่วยุให้เขาผ่าเอาพอผ่าแล้วก็นอนแช่อยู่6เดือนอ่ะเออฟรีไปอย่างนึงเอ้ยฟรีก็ไม่เอาหรอกแบบจริงๆถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆผมก็ไม่เอา ใช่ไหมครับไปไหนต่อนะอย่างคนที่ไม่ได้ทำงานเนี่ยเอาสวัสดิการไหนมาทีนี้30บาทเลยก็ลองดูสิครับ30บาทก็ลองดูสิครับ นะขนาดโอ้แม่ปวดไปมันก็เหมือนกับวิจารณ์กันนะครับมาถึงวันนี้ปวดนี่ปวดหน่อยโอ้ยสบายเหลือเกินไม่มีอะไรพลังงานที่บริสุทธิ์มันง่ายได้เหลือที่จะประมาณเพราะฉะนั้นพ้นได้จะให้ทุกคนทุกท่านได้ช่วยตัวเองเรื่องพวกนี้นะถ้าหากว่าสุขภาพร่างกายไม่ดีต่อให้มีความสามารถก็ไปไม่ได้เพราะนอนติดเตียงอ่ะเออทำอันนี้หน่อยก็ไม่ไหวแล้วนั่งหน่อยก็ไม่ได้แล้วมันปวดอ่ะหลังเอวมันปวดไปหมดอ่ะเพราะอาการปวดเป็นอาการที่ยิ่งใหญ่มากทุกอย่างร่างกายเมื่อเวลามันผิดปกติมันจะเริ่มจากคำว่าปวดเจ็บปวดก่อนนั่นเองใช่ไหมครับเจ็บปวดก่อนนั่นเองคนไหนรู้เท่ารู้ทันก็งับอากาศก่อนเดี๋ยวมันจะเยียวยาป้องกันเองโอ้ยสบายมากทำไมผมถึงอยากให้ทุกคนได้รับสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมครับยากจังนะครับบอกต่อกันไหมครับหมู่บ้านตำบลไหนพอส่งอะไรไปได้ก็บอกเข้าไปYouTube บ้านเราทีวีดูคลิปไหนที่มันเข้าท่าที่มันจะส่งเสริมการสุขภาพร่างกายไม่ต้องกลัวผมเด่นดังไม่ต้องกลัวลุงหงอกเด่นดังอะไรก็ห้ามลุงหงอกไม่ได้หรอกโอ้ยลุงหงอกมีความสามารถระดับนี้มันห้ามได้ยังไงโอ้ยอยากจะรู้นักจริงไหมจะเด่นดังผมจะเอาอะไรผมค้าขายอะไรอย่างนี้ดีกว่าโอ้ยเออจะมาผมก็ไม่ได้ค้าขายอะไรต่างๆจะให้หลายคนหลายท่านได้รับกับสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลเหลือที่จะบรรณานะครับนะโอเควันนี้เจอคุณสิรินเลิกเลยครับพรุ่งนี้คงมาเนาะคุณจะได้เลิกเนาะพาลูกเลิกมาด้วยก็ดีเหมือนกันจะรับพลังงานที่มันบริสุทธิ์จริงๆเนี่ยเข้าไปจะได้แอบสอบได้นะครับนะสติปัญญาเด็กจะดีนะครับบอกให้ทราบพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยเด็กๆเนี่ยแต่จะมาร้องห่มร้องไห้ร้องโบกโวยในห้องไม่เอานะใครก็ตามที่ลูกหลานมาแล้วจะมาก่อกวนทำให้เสียงดังเนี่ยขอได้โปรดนะอย่าเอามานะครับอย่าเอามานะคนไหนที่ควบคุมได้ก็เอามานะครับนะแผ่นดินไหวที่ลำปางเนี่ยนะดูกันให้ทั่วถึงก่อนครับก่อนที่จะร่ายยาวโอเคเริ่มทั่วถึงเลยครับเอาล่ะ แผ่นดินไหวที่ลำปางตั้งแต่วันที่20กุมภาถึง1มีนาร่วมลงจ้องถึง59ครั้งแล้วการชนกันของเปลือกโลกเป็นมานานมากหลายล้านปีจนเกิดการบีบอัดผืนแผ่นดินเป็นแบบนี้ลุงหงอกบอกว่าโลกกำลังปรับเข้าที่ใช่ไหมครับเออเอาไงดีเนาะงานเนี้ยไอ้ที่เขาว่านะครับนะจะมีแผ่นดินไหวอะไรต่างมากมายกายกองรุนแรงเนี่ยไม่มีหรอกโอเคไหมบ้านเราไม่มีหรอกโอเคไหมครับเดี๋ยวไปกระต่ายตื่นตุ้มนิดหน่อยที่มันทำเนี่ยใช่มันก็ขยับนะมันเป็นเรื่องของการปรับสมดุลระหว่างดินน้ำลมและความร้อนของโลกใบนี้ดินน้ำลมและความร้อนของโลกใบนี้นะเกี่ยวข้องความกดความดันความชื้นและความร้อนของโลกใบนี้นะทีนี้พอเวลามันเกิดบ้านใกล้เรือนเคียงเราหรือว่าเกิดที่ลำพูนปางที่ว่าเนี่ยเอาแค่มันขยับกันนิดหน่อยไม่มีอะไรสุดโทมเกินไปกว่านี้หรอกมันปรับจากมันไม่สมดุลอะโลกมันก็ไม่สมดุลมันก็ต้องปรับโลกใบนี้ไม่สมดุลมันก็ต้องปรับโดยมีความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาความร้อนมาจากภายในโลกนะครับโอเคไหมความร้อนมันดูดซับเข้าไปในศูนย์กลางของโลกโอเคไหมครับในศูนย์กลางของโลกมันก็ตีกลับออกมาข้างนอกทีนึงก็มาเกิดการปรับนั่นเองครับโลกส่วนไหนล่ะทีเนี้ย
ที่ต้องปรับรุนแรงส่วนไหนรุนแรงก็แผ่นเป็นแผ่นดินไหวแบบตายกันอีหนึ่งพึงพืชนะแต่วันตกกลางก็เอาหนักไม่ใช่เหรอแถวอิรักอิหร่านอะไรต่างๆก็ไปกันเยอะแล้วไม่ใช่เหรอบ้านเราแค่เหมือนกับร่อนอย่างเงี้ยเขย่านิดหน่อยเท่านั้นเองครับนะเมื่อปีก่อนก็เชียงรายใช่เหรออะไรต่างๆหักร่วงไปหมดมันก็เป็นสิ่งบอกเหตุมันจะมีอะไรเกิดขึ้นในแผ่นดินบ้านเมืองเราก็รู้สึกว่ามันปรับเข้าที่ให้มันเกิดความสมดุลคิดอยู่ในกรอบนี้เวลาคิดในเรื่องเชิงธรรมชาติแล้วเราก็จะไม่วิตกอกกระเพื่อมจนเกินไปทำให้หวั่นไหวไปเสียทั้งหมดนะรู้แค่นี้ก็พอแค่นี้มันจะเขย่ากันมาอีกสักพันครั้งก็ปล่อยมันความเสียหายยังไม่เกิดไม่ใช่หรือเนี่ยนะถ้าหาว่าหลังคาบ้านยุบเป็นหลังเป็นร้อยเป็นพันถือว่านั่นก็รุนแรงแหละใช่ไหมครับนะสวดมนต์สิเห็นว่าสวดมนต์ได้ไม่ใช่หรืออุ้ยสวดมนต์ก็ไปสวดมันข้ามคืนเนี่ยหลายๆคืนหน่อยอย่าไปสวดเยอะแยะโอเคไหมสวดได้ก็สวดไปมันเป็นอะไรไปหรอใช่ไหมฮะเหมือนปลาบึกสวดมนต์ก็ไม่ใช่คนทำเกือบตายนั่งพูดอยู่นี่ยังไม่เห็นหนังสือตอบขอบคุณมาเลยเนี่ยจริงรออยู่นั่นเองไม่ใช่ว่าไม่รอนะอย่างนี้ใครก็จะทำงานให้รัฐะถูกคำขอบคุณคำเดียวก็ไม่มีหู้พ่อเห็นไหมเริ่มมีภาคกันใช่ไหมลงทุนกับเท่าไหร่เห็นไหมเริ่มมีภาคแล้วก็เพราะอย่างนี้แหละมันถึงไม่มีใครเขาอยากจะสนับสนุนแต่แล้วก็ขอจังขอสนับสนุนถูกผมพูดจริงๆก็พอได้แม่แมวพูดทีมันก็เหมือนจะมาลบสิ่งที่เราทำกันมาทั้งหมดมันก็ไม่ดีกับทางด้านราชการเห็นไหมครับมันจะมาลบถ้าพูดแล้วมันก็เหมือนกับเป็นลบอะไรลบความสามารถของเราที่ทำให้กับราชการผ่านมาถ้าพูดนะไม่พูดซะดีพูดแค่นี้ก็พอแล้วใช่ไหมโอเคผ่านไปตกลงไม่ต้องวิตกออกกับเพิ่มนะคุณวริญญานะครับไอ้แผ่นดินไหวที่ลำปางเนี่ยเกิดขึ้นตั้ง59ครั้งแล้วรู้จักไหนนั่นนะอุตุหรือเปล่าหรืออะไรเรื่องพวกนี้มันเรื่องของธรณีวิทยานะครับเรื่องนี้เรื่องแผ่นดินไหวธรณีอุตุไม่เกี่ยวนะผมว่าไม่เกี่ยวนะอุตุเป็นเรื่องของอากาศโอเคนะอากาศพวกลมพวกแรงนะครับพวกอุตุ แผ่นดินน่าจะเป็นธรณีวิทยาแต่ก็มีกรมธรณีวิทยาไม่ใช่เลยกระทรวงอะไรกระทรวงอะไรที่เกี่ยวพวกโรงงานนะกระทรวงอุตสาหกรรมใช่ป่ะหรือไม่จะใช่ครับกระทรวงอุตสาหกรรมหรือเปล่าธรณีวิทยาไม่รู้ตามหาเองแล้วกันโอเคยาแก้ปวดทำใจบวชหายเป็นแก้ปวดกลุ่มเอสไพรินนะคนที่เขาเชี่ยวชาญในเรื่องของเภสัชนะฮะคุณสิรินทร์เลิศเลยบางครั้งไปบดบังอาการของโรคจึงไม่ควรซื้อยากินเองและยังกัดกระเพาะด้วยแล้วก็ทำลายไตด้วยถ้าใช้ต่อเนื่องนะมิน่าคนบ้านเรามันถึงเป็นไตมันพังกันเยอะแยะเวลามิน่าตรงนี้เหรอทำไมหมอจึงแบบไม่ออกพูดพวกนี้นี่จริงนะทำไมหมอจึงไม่ออกพูดตัวพวกนี้ดีแล้วคุณเภสัชพูดหน่อยป้องกันหน่อยหาทางป้องกันไม่ให้ใครเกิดมีโรคภัยไข้เจ็บแล้วเถอะผมเนี่ยพูดจังเลยผมพูดผมไม่มีอะไรนะเขาเรียกอะไรมีมูลค่าทางสังคมมันก็เลยมันไม่กระเพื่อมใช่ไหมฮะผมไม่มีมูลค่าทางสังคมดูสิดูการแต่งตัวผมดูครับมันมีมูลค่าที่ไหนกันเราตัวมาจากหลอนหอยหลอดที่ไหนก็ไม่รู้มาจากป่าช้าไหนก็ได้ไม่มีมูลค่าเลยถูกใช่ไหมดีแล้วครับ
การที่ไม่มีมูลค่ามันก็ดีไปอย่างไม่ต้องไปเกรงเนื้อเกรงตัวจะทำอะไรก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายไปตามไอ้ธรรมดาธรรมชาติตัวเองที่มีอยู่นะโอ้มันถนัดดีผมว่าอย่างเงี้ยอยากจะเติมเชื้อเพลิงก็เติมเชื้อเพลิงเนี่ยใช่ไหมครับโอ้ยทำอะไรก็ทำไปเถอะนะครับผมว่านะทำไงจะให้ชาวบ้านเขามีอยู่มีกินอยู่เวลาเนี้ยใช่ไหมครับมันจะฉีกเนื้อกันกินอยู่แล้วทุกวันเนี้ยจะไปได้รอดไหมเนี่ยคนมันไปได้ยุระดับกลางระดับบนได้ละครับระดับบนมันก็อยู่ได้กันสามชั่วโคตรยังไม่จบมันกินไม่จบอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วหลบโต๊ะทับในเวลาเนี้ยสิบชั่วโคตรมันก็กินไม่หมดอยู่แล้วพวกนั้นนะไอ้ชาวบ้านเชี่ยเช้ากับเย็นเนี่ยมันก็จะแย่อยู่แล้วนะในพวกนี้ชาวรู้จักมากอกหม้อใช่ไหมครับตรงนี้ต่างหากอย่าลืมนะฮะตื่นวัวตื่นควายเนี่ยยังพอจะหนีตัวรอดได้ตื่นคนเนี่ยเดียบตายง่ายนะบอกใครก็ได้นะปลาซิวจิรุมแค่จระเข้ไม่รู้สึกรู้สาเนี่ยระวังนะอะไรก็เอาไม่อยู่หรอกพอเวลาถึงวันนั้นบอกให้ก็ได้นะล่าปืนกลมาเยอะยิงเดี๋ยวไปยิงอะไรถูกจริงใช่ไหมครับยิงช้างตายตัวมดอีกเยอะแยะเอาปืนกลไปยิงมดเหรอโธ่พออะไรทำนองเหล่านี้คิดไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้แล้ววะเราว่านะดีครับคุณชรินเลือกช่วยกรุณาคนที่มีความรู้จริงๆเนี่ยออกมาต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่าไปเกรงใจใครมันหมดเวลาเกรงใจแล้วจริงผมเองเนี่ยพูดจังนะคนที่เขาปรุงยาไม่มีสิทธิ์ที่จะสั่งยาให้กับนายกรนายขอกินเลยมันเรื่องอะไรโธ่คนกินไม่ได้ปรุงคนปรุงก็ไม่ได้กินมันอยู่อย่างเงี้ยมันจะไปอยู่ตรงไหนกันนะนั่นอย่าจะรู้นะคนกินเนี่ยไม่ได้ปรุงคนปรุงก็ไม่ได้กินก็เรื่องของกฎหมายนั่นแหละให้รู้ไปใช่ไหมคนอยู่ภายใต้กฎหมายไม่ได้ออกกฎหมายคนออกกฎหมายก็ปกป้องหรือเปล่าโอ้ยมันก็สวยสิครับแผ่นมันเป็นงี้จริงๆในแผ่นดินโลกไปในพี่เอ๋ยใช่ไหมครับลองคิดดูดีๆเถอะเรื่องนี้ไอ้ผมไม่ต้องคิดแล้วผมรู้แล้วผมคิดไปทำไมล่ะก็เล่าสู่ฟังกันตามบทบาทลีลาที่มีอยู่โอ้ไม่พี่รู้แล้วไปคิดว่าทำไมก็เล่าแค่นี้ให้ฟังก็สะกิดต่อมความคิดของแต่ละท่านแต่ละคนดูซิว่าเป็นยังไงพอไหวไหมเก็ตอินทูไหมแปลว่าเข้าใจหรือบอเก็ตอินทูแปลว่ามันเข้าใจบอนะมันเข้าไปดูภายในนะมันอินเนอร์ไหมเห็นไหมวันนี้ไอ้มัจจุราชโผล่อินเนอร์นั่นลักษณะอินเนอร์รู้ไหมเคยเห็นเขาไอ้ตัวไททันแมนนี่นะเอาว่าจะเล่าให้ฟังเคยดูหนังไอ้เรื่องของเล็บคุดไหมล่ะช่อง7ที่มันผ่านไปมา 4-5 เดือนนี่นะมั้งไอ้หมูน้อยในจอน่ะเห็นยังเขาก็ไม่เคยเปิดเผยตัวตนนะให้ดูว่าใช่มั้ยครับยังไงไอ้ทำนองนี้นะครับคนไม่รู้จักทางลึกๆงั้นๆแหละแต่เวลาจากทางลึกก็จะรู้ว่าเออเฮ้ยมันมีกลิ่นเว้ยมันไม่กลิ่นเว้ยรู้จักว่ากลิ่นไหมต้องเข้าใจในบทบาทพวกนี้นะฮะคำว่ากลิ่นๆเนี่ยก็จะรู้ว่าอะไรคืออะไรนะครับโอเคอีกครั้งหนึ่งครับท่านที่บริโภคยาแก้ปวดนะครับจำหน่อยนะครับบอกลูกบอกหลานต่อไปหน่อยนะครับฟังดีนะครับอันนี้มาจากบุคคลที่เขามีเป็นเภสัชกรนะครับชำนาญการชำนาญพิเศษด้วยนะไม่ชำนาญการกิ๊กก๊อกนะให้รู้ไว้โอเคนะเอาละ ยาแก้ปวดทันใจปวดหายที่ว่าแล้วนะครับแก้ปวดกลุ่มเอสไพรินไอ้พวกเอสไพรินแม่สมัยก่อนก็มีอยู่แค่นี้นะเอสไพรินเนี่ยกินยืนยันว่าลุงหมอไม่เคยกินนะบอกให้ทราบไว้ไม่เคยจริงๆเลยในเรื่องของการปวดรุ่นนี้ไม่เคยตั้งแต่แรกเกิดนะไม่เคยจริงๆโอเคนะมันก็เลย
ไม่กินเหมือนชาวบ้านชาวโลกเขาก็แล้วกันนะเอาละพอกินกลุ่มเอสไพรินไปแล้วนะครับบางครั้งมันไปบดบังอาการของโรคมันไปบดบังอาการมันไปข่มเอาไว้โอเคไหมไปข่มไว้บดบังพอได้ไหมครับกดทับบดบังกดทับความหมายภาษาเนี่ยมันเป็นข่มเอาไว้บีบเอาไว้เหยียบเอาไว้จึงไม่ควรซื้อมากินเองนะพี่เอ๋ยเนี่ยไอ้พวกไวๆเนี่ยรู้สึกจะเป็นยาประจำบ้านซ้ำไปพวกนี้ไอ้พวกเอสไพรินเนี่ยครับเคนะนั่นแหละครับไอ้พวกยาฆ่าเชื้ออะไรของเขานี่แหละเอานะทีนี้เวลากินมากๆน่ะมันยังไปกัดกระเพาะปวดท้องต่อมันแสบท้องปวดท้องต่อไหมครับเสร็จแล้วก็ไปกินยาแก้ปวดหนักเข้าไปทีนึง ไม่รู้ใช่ไหมมันปวดหัวปวดแขนปวดแก้มขาก็กินพวกแก้ปวดมันไปแสบไปปวดท้องกินยาแก้ปวดต่ออีกทีนึงเอาไล่ตามเสียเอาในหนักเข้าทีนี้ครับมันก็อะไรต่อรู้ไหมแล้วสุดท้ายแล้วมันก็ไปทำลายไตเนี่ยมีหน้าล่ะไอ้คำว่าโรคไตเนี่ยโอ้ยดูไม่จืดเลยพี่ดูไม่จืดเลยพี่ใช่ไหมครับมันจะไปต่อได้ไหมเนี่ยขนาดเด็กๆยังเป็นไตทุกวันนี้รู้ไหมเอ้ยวันหนึ่งมันถ้าไปก็เรียกเขาว่าฟอกไตก็คือไอ้ฟอกเลือดนั่นแหละครับอันเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าไตมันมีหน้าที่กรองเลือดจะบอกว่าฟอกเลือดมันก็ไม่ผิดไตนะคำว่าฟอกไตคือฟอกเลือดมันทำมาฟอกเลือดซะรู้ไหมเข้าคอร์สเขาเนี่ยชั่วโมงไอ้โทษ1ครั้งเนี่ยใช้เวลาไม่น้อยกว่า3ชั่วโมงเสียทั้งหมด4ชั่วโมงแล้วเดินทางไปมาต่างหากนะไม่นอนแช่นั่นแหละครับพอเวลาฟอกทีเราหมดแรงเนี่ยหมดแรงไม่ฟอกทีนี้ก็บวมเลยร่างกายทีเนี้ยเหนื่อยล้าไปหมดหายใจจะมาเขามันแน่นหน้าอกอ่ะมันจะตายแต่ไม่ตายแต่เอาไปฟอกต่อสัปดาห์หนึ่งครั้งไม่พอต่อสัปดาห์สองครั้งสัปดาห์สองไม่พอสัปดาห์ละสามครั้งวันเว้นวันสวยสิครับไม่ต้องทำอะไรหรอกครับชีวิตไม่มีคุณค่าคุณภาพเลยครับโอ้โหสูญเสียเยอะมากแล้วก็หน้าดำคร่ำเครียดไปหมดเลยอารมณ์ก็ไม่ดีกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้กินยามากก็ไม่ได้บวมอีกต่างหากโอ้ย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 มีกินก็กินไม่ได้โยมทำไงต่อ ก็หาที่มรณภาพเอาเองแล้วครับสุดท้ายแล้วหรือใครจะว่างไงทีเดียวเนี่ยมันเรื้อรังขนาดนี้แล้วยังไม่รู้สึกรู้สายเลยพวกแก้ปวดปวดโธ่จริงนะนะโอเคนะผ่านไปหนูพบคนไข้ที่กินยาชุดแก้ปวดกระเพาะทะลุเลยค่ะต้องผ่าตัดด่วนและไตวายต่างหากทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังยิ่งเป็นเบาหวานซ้ำความดันต่างหากโอ้โหโอ้โหพิษจากยาโอ้โหลีต่อจากนี้ได้เผาแน่อย่างเงี้ยทางขนาดเนี่ยไม่นานเผาเนี่ยไม่มีเหลือเห็นไหมครับแล้วทรมานด้วยครับที่ว่าโอเคนะเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่จะต้องคอยกันนะใช่ไหมครับต้องพอเวลาเภสัชออกมาให้ความรู้ชาวบ้านวิชาชีพอื่นไปต่อต้านเขาอีกทีเนี่ยโอ้ยมันจะเอายังไงกันแน่วะมันจะเอายังไงกันแน่วะเนี่ยโอเคไหมนะสุดท้ายอวิชชาภาษาหมอก็มาแล้วหมอบอกว่าเอ็นเซตที่ว่าเนี่ยเอ้าคำว่าเอ็นเซตคืออะไรที่นั่นนะกินยาแก้ปวดเนี่ยครับกระเพาะก็ทะลุผ่าตัดด่วนตายวายไตวายคือไตไม่ทำงานไตมันตายโอเคไหมไตมันไม่ทำงานมันตายตายแบบเฉียบพลันด้วยเรื้อรังต่างหาก
ยิ่งเป็นเบาหวานความดันด้วยซัมโบโฮ2-3แรงบวกเลยงานนี้โอ้สุดยอดสวยเลยคนนี้ที่เป็นนะยิ่งผู้สูงอายุเนี่ยโอ้โหพวกวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยนักนักจริงๆครับเพราะมันมาจากตัวยาแก้ปวดกินเล็กกินน้อยกินค่อยกินย่อยกินยับเนี่ยมันก็สะสมมันเคมีมันอยู่ในร่างกายมันสังเคราะห์ไม่ออกนะอุณหภูมิในร่างกายแค่ 37.5 มันจะไปทำลายพวกโมเลกุลของเคมีได้ยังไงล่ะครับโอ้ยไม่มีทางทำลายได้เลยโอเคนะนั่นเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้พอเวลาเป็นนักเข้านายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เขาบอกว่าเป็นเอ็นเซดเข้าไปโอ้ยนั่นนะ นั่นนะ กลุ่มเดียวกับแอสไพรินเนี่ยกลุ่มแอสไพรินก็ใช่ทั้งนั้นครับที่มันมากินเยอะๆถ้าอยากจะตายไวก็กินเยอะๆอยากจะพิกลพิการภายในก็กินเยอะๆผมมันห้ามใครยุส่งต่างหากหรือทำไปจริงเนี่ยนะยุส่งไปเลยเชิญพยาค่ะตัวใครตัวใครนะ สิ่งพวกนี้มันอยู่ในชุดยาอะไรที่เรียกยาชุดนะในร้านค้าร้านขายทั่วไปยาชุดคนขายก็เอาเงินอย่างเดียวก็เป็นของธรรมดานะครับเกิดมาเงินตัวเดียวคือพระเจ้าอ่ะมันเป็นของกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นต้องรู้เท่ารู้ทันกันแล้วต่อไปนี้ใช่ไหมครับนะไม่มีร้านขายยาก็ยิ่งไปกันใหญ่เออเอาเสียครับใช่ไหมจะไปไหนเจ็บปวดอ่ะนะใช่ไหมก็ฟื้นฟูเนี่ยแพทย์พื้นบ้านอะไรก็ว่ากันมาภูมิปัญญาชาวบ้านก็รวมกันไปเจอครับให้มันเจ๋งไปเลยเป็นไงนะต้องควรจะเป็นอย่างนั้นผมว่านะฟื้นฟูได้ก็ต้องฟื้นฟูคนที่ปฏิบัติไม่เจ็บไม่ปวดก็อย่างผมเนี่ยผมก็พาทำกันอยู่ทุกวี่ทุกวันตลอดเวลาอยู่รักษาตัวเองด้วยความ กายใจจิตของเราเองโอ้ยทำกันมาตั้ง20 กว่าปีโอเคนะไปตรวจรักษาร้านยังมีแอบขายมีขายทุกหย่อมหญ้าเห็นไหมคุณสลินเลอร์เนี่ยเขามีหน้าที่ไปตรวจด้วยนะครับหน้าที่เป็นหน้าที่โดยทางกฎหมายนะฮะไปตรวจร้านค้าร้านขายที่ว่าเป็นยาชุดเจอกันบ่อยรู้จะว่างเจอแล้วก็รู้จะว่างก็รุ่มรวยกันไปก็จะทำไงทีเนี้ยสุดท้ายก็เพราะเกิดมามากเกินไปมนุษย์จริงก็เพราะการเกิดนี่นะครับมันก็พัฒนาอย่าให้เกิดอีกรอบต่อไปเลยพี่ยังไม่พอเหรอมีแล้วก็กินมันหมดนะหาอะไรมาใช้มันหมดก่อนที่มันจะไปวนๆเนี่ยไม่ต้องเหลือให้ใครแล้วครับนี่เป็นต้นเอามันอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับพอหามากินมาใช้เก็บไว้ทำไมกันนักกันหนาประมาณนั้นไปเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อนั้นเนี่ยกลัวทำไมเรื่องตายใช่ไหมต้องคิดกันอย่างนี้ลองดูสิครับแต่เอาเธอไม่มีใครก็อยากจะตายง่ายตายได้หรอกผมก็เหมือนกันนั่นแล้วว่าไปแต่ไม่มีใช่ไหมจะรีบตายไปทำไมล่ะเอาละมันเกิดมาแล้วก็รับรู้ทราบร่วมกันก็แค่นี้คนไหนมีอะไรก็ส่งเสริมกันละกันก็อย่าให้มีโรคภัยก็จะไม่เบียนแล้วก็ตั้งไปไว้แค่นี้เอาสุดท้ายกันได้เท่าไหร่ก็ต้องเอาเท่านั้นคนที่เป็นมามากก็ต้องยอมรับการสะสมมามากเหลือเกินยอมรับนะจะมันจะหายแบบพลิกฝ่ามือเลยมันก็ได้เหมือนกันก่อไฟกองอยากก็กระโดดเข้าใส่ทีเดียวแล้วก็จบข่าวแบบนั้นก็ได้มันจะไม่ยากอะไรกันไม่งั้นหรอกแต่มากระสันนะครับใช่ไหมหัวลำโพงก็ได้ใช่ไหมให้ขบวนกิ้งกือเดินผ่านครั้งเดียวจบข่าวแล้วโอ้มันจะต้องมีอะไรจิ๊กกระบวนกิ้งกือภาษาลูกงอกต้องขึ้นยอดตาลฟังหน่อยนะจะว่าอยู่ที่มังกรสันกับหัวลำโพงกระบวนกิ้งกือเยอะเลยโอ้ไหมโอเคไหมไม่เป็นไรเพิ่มเติมเนาะหวังว่าพรุ่งนี้ก็คงจะมีผู้คนมานั่งฟังในมิติใหม่นะบอกให้มิติใหม่ยังไม่บอกใครเลยนะไม่บอกใครสักคนเดียวด้วยจะมารูปไหนไม่รู้แล้วพรุ่งนี้ก็จะรู้หมู่รู้จาว่ามันจะมาอย่างไรกันนะบอกมิติใหม่ก็จะรู้ว่ามันจะแน่แค่ไหนไปไหนท่านก็เตรียมคำถามไว้ด้วยก็แล้วกันเวลานั่งฟังอย่าฟังเพลินนะโอ้ยมีคำถามหน่อยพี่ก็นะเออพรุ่งนี้จะมีสตังค์เอาไว้ผมจะดึงเอาไว้ไปละไม่รู้1คำถามต่อ50 บาทนะและเป็นคำถามที่หยิบเอามาใช้ได้ด้วยนะ
นั่นนะเอาพวกนี้ไม่รู้จะจ้างคนถามอ่ะจริงป่ะมันยากนะไอ้คำถามนี้นั่นนะนะพอมีดอก50บาทก็จะมีหลายใบครับถ้ามีถ้านั่งอีก100คนก็จะจัดหาไว้สัก100ใบดูสิถามหมดทั้ง100คนหรือเปล่าอะไรทำนองนี้เอาจริงๆนะให้จริงๆด้วยใช่ไหมครับอย่างน้อยถือว่าแกะเนี่ยแกะตู้เนี่ยจะเปิดตู้เป็นพวกนี้จะกับอะไรโอเคนะตู้บริจาคที่นี่ครับมันเหลือน้ำไฟบ้างก็บอกไม่รู้เหลือไม่เหลือก็อย่าไปสนใจตรงนั้นนะครับอุ้ยลุงขาคนผิดเพศเป็นเพราะอะไรโอ้ยถามงี้มันจะให้ลุงงอกตอบได้ไงวะนี่ลูกงอกก็ไม่เคยผ่านกระบวนการนั้นนะมันเป็นเรื่องใหญ่ครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องยาวค่อยพูดไปนานๆอย่าเพิ่งใช้เวลาน้อยนิดไม่ได้หรอกครับเรื่องของเพศนั่นๆๆๆๆค่อยว่ากันไม่มีปัญหาหรอกพวกนี้พอที่จะแชร์แลกเปลี่ยนกันได้อยู่หรอกไม่มากก็น้อยไม่ถึงขั้นกับดำน้ำคุณๆหรอกครับนั่นๆๆโอเคเนาะบ้านใครบ้านใครสมควรแก่เวลาครับนี่มัน 3:15 น พอไหวไหมวันนี้อย่าลืมจำคำว่าความสามารถกับความรู้นะครับความสามารถต้องมาก่อนความรู้นะครับความรู้ทุกวันนี้เอาแค่นะเรียนอ่านออกเขียนได้คนพูดคนคุยฟังกันรู้เรื่องนะพองถ่ายกันกันส่วนความรู้เรื่องอื่นโอ้โหมันหลายหลากมากครับ Google โอ้โหมากจริงๆนะใน YouTube นะก็มีเยอะนะครับใน Google เนี่ยสุดยอดมากครับนั่นคือความรู้หลากหลายแต่ขอฝากไว้ลูกหลานนะครับเรื่องภาษาณยุคนี้ผมว่าไม่น่าจะน้อยกว่า3ภาษานะครับภาษาพ่อแม่คุยกันให้รู้เรื่องแล้วจะเอาภาษาพ่อขุนภาษาพหันมาทะเลาะกันคนมันฟังไม่เข้าใจมันก็ทะเลาะกันนะตั้งแง่กันไอ้คนที่มันสะทุนสะถอยอะไรต่างๆนะเหล่านั้นครับไม่รู้ถึงแม้จะมียศถาบรรดาศักดิ์เพียงใดก็สุดแท้แต่คุยกันกับชาวบ้านไม่รู้เรื่องหรือกับใครไม่รู้เรื่องนี้ผมถือว่ามันใช้ไม่ได้ใช้ภาษาพระอรหันต์ไม่เป็นฟังภาษาพระอรหันต์ไม่รู้เรื่องมันก็เลยทะเลาะกันปล่อยมันไปเขาคือเขาเราคือเราตัดตอนเลยนะครับโอเคนะถ้าเราตัดตอนตรงนี้มันก็ทำให้เราโอ้ยชีวิตง่ายขึ้นเยอะมากเขาคือเขาเราคือเราเนี่ยครับชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยครับบอกให้ครับนะพยายามจับแยกให้ได้ครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับผมนี่สบายมากเขาคือเขาเราคือเราโอ้มีความสุขมากคำนี้เด็ดขาดมากนะครับบอกให้ทราบไว้นะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันหลายเรื่องหลายอย่างไม่ต้องไปเริ่มต้นไม่ต้องไปทะเลาะอะไรกับใครอย่างเงี้ยมันต้นใครคือว่าใครคือเขาแม้กระทั่งพี่น้องคุยไม่รู้เรื่องคือเขาไปเลยไม่เขาก็มึงไปเลยมึงกูไปเลยเอาภาษาพ่อขุนภาษาพระอรหันต์มาใช้กันให้มันจะไปเลยเงี้ยโอเคไหมผมว่ามันเจ๋งกว่านะนะแล้วอะไรต่อเนี่ยนะทักษะการพูดและการฟังเนี่ยพูดดีคือพูดยังไงจะให้ผู้ฟังเขาเข้าใจในสิ่งที่เราพูดน่ะไม่ใช่จะจับยัดแต่เธอเข้าใจไหมเธอเข้าใจไหมจะให้แต่เขาเข้าใจเราแต่เราไม่ได้เคยคิดว่าทำไงจะให้เขาเข้าใจเนี่ยคนพูดต้องใส่เซนนี้ให้ได้นะครับพูดอย่างไรพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรแล้วพูดอย่างไรจะให้ผู้ฟังเขาเข้าใจจำเป็นหลักฮะนี่คือทฤษฎีการสื่อสารนั่นนะผมจับประเด็นนี้มาตั้งแต่โน้นปี17นะครับที่ว่าเนี่ยตอนปีนี้ผมเขียนหนังสือให้คนหนึ่งเขาอ่านใช่ไหมล่ะเขียนยังไงใจคนอ่านเขารู้เรื่องและเข้าใจแล้วนำมาสิ่งที่เราเขียนไปใช้ปฏิบัติให้มันเกิดประโยชน์โดยตรงเนี่ยก็มีอยู่แค่นั้นเองหลักการง่ายๆนั่นก็หาฝึกเอาภาษามาใช้เอาคำไหนเหมาะสมเอาคำไหนดีไม่ดีควรไม่ควรประมาณนั้นนะครับมันก็ต้องเลือกภาษาให้มันเหมาะสมกับผู้อ่านประมาณนั้นนะครับต้องเดาทางผู้อ่านผู้อ่านก็มีความรู้ระดับไหนล่ะ
คนอ่านกังปรีไม่ใช่ชื่อนายมีนายมาทับรัตนามาอ่านนะครับคนอ่านกังปรีเลยนะใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงคนที่จะเตรียมพร้อมจะมีรถมีเรือก็ต้องมีฐานะพอสมควรนะครับที่จะมาอ่านหนังสือกังปรีนี่นะลุงออกเขียนมาให้ชาวบ้านเขาอ่านมาตั้งแต่ไหนตรงนั้นนะเห็นไหมครับพอไหวไหมครับทีนี้การฟังมันกันนะต้องเป็นนักฟังที่ดีไม่ใช่นักสวนที่ดีหัดเป็นผู้ฟังก็ไปเถอะครับถ้าหาว่าเราไม่เป็นโต้โผถ้าเป็นโต้โผพูดไปเลยแต่พูดแล้วผู้ฟังรู้เรื่องไหมล่ะแน่ใช่ไหมเป็นผู้ฟังที่ดีเนี่ยผมว่าดีมากนะครับเป็นผู้ตามฟังตามฟังตามกับว่าดีมากใช่ไหมผู้นำผู้ตามเหรอผู้ตามที่ดีวันหนึ่งข้างหน้าจะกลายเป็นผู้ฟังที่ดีเอ้ยโทษผู้พูดที่ดีโอเคไหมครับถ้าเราเป็นผู้ฟังที่ดีต่อไปวันหนึ่งข้างหน้าเราจะกลายเป็นผู้พูดที่ดีต้องคิดอย่างนั้นนะครับมันถึงจะได้เพราะผู้พูดหน้าวันนี้อีน้อยมันก็ตายไปก่อนแล้วนะแล้วก็กลายไปแทนที่เลยเนี่ยเหมือนผมที่พูดบอกว่าลุงออกสิทธิ์ตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงนำมาบอกมีแล้วจึงนำมาให้พวกอยู่ต้นแถวกลางแถวเดี๋ยวมันก็ตายไปหมดก็เกิดมันเองเลยครับโดยธรรมชาติไปเนี่ยจะหนีไปไหนล่ะครับใช่ป่ะมันก็คิดอยู่ในหลักพวกนี้จะไปเร่งรัดไปทำไมล่ะครับใช่ไหมธรรมชาติก็คือธรรมชาติแล้วก็ดำเนินไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเสมอต้นเสมอปลายกันอยู่อย่างนี้มันก็มีความสุขดีผมว่านะโอเคนะไปแล้วเริ่มสิบอกใครทีเนี้ย งางจะไปหลายงางแล้วนะเอาเป็นว่าขอให้ประกอบสมาชีพชอบตามปกติยังไงก็ลืมอาชีพไม่ได้ครับซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับนานๆตัวนี้เป็นตัวหลักที่ให้อยู่ได้อยู่ดีอยู่รอดอยู่ได้อยู่เป็นอยู่อะไรก็ว่ากันไปนะครับนะเรียวแรงต้องแข็งขันนะฮะสุขภาพต้องดีนั่นจะประกอบอาชีพได้อย่างคล่องตัวแมนบอสเท่าใจก็ติดตามเอา YouTube เราก็มีให้ทุกวันอยู่แล้วเนาะแล้วก็ขอให้พอกินพอใช้หรือกินแล้วใช้หรือขอแล้วพออะไรกันนะแล้วก็ขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้ก็คิดเองครับตรงนั้นนะครับถ้าไม่รวบสักอย่างนึงมันก็ไม่หายนี่ไปไหนหรอกบ้างแต่ถ้ารวบใครที่มันไม่โลภลุงออกก็โลภเมื่อกี้นั่งกินข้าวอยู่สี่ห้าคนเนี่ยเกือบสิบคนมันก็จ้วงก่อนแล้วครับเอาไว้ทำไมล่ะเนี่ยเขาเรียกว่าโลภจ้วงก่อนทันทีแล้วครับโอเคไหมครับความเห็นแก่ตัวมีทุกคนแหละลุงออกก็เหมือนกันแหละแค่ไหมแต่มันก็ได้ไม่มากเราไม่แค่ไม่กี่เท่าไหร่ก็พอแล้วนั่นก็เธอเชิญบรรยากาศจบข่าวใช่ไหมมันก็มีอยู่แค่นั้นกินมันก็แค่อิ่มเท่าอะไรกันนะกันหนาพี่ก่อนนะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยสำหรับเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big man boy จบครับครับผม